อนนี้ครับอุ้ยสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วทำงานกันมาก็ครับก็มาเจอเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในบุรีรัมย์สนามครับใหญ่มากพี่คนดีใหญ่ครับผมมาทำอะไรครับวันนี้มาเป็นผู้จัดการทีมใช่เป็นผู้จัดการทีมเดี๋ยวเราไปเจอกับเดี๋ยวเราไปดูวิทยากันเลยผมมาซื้อหุ้นด้วยไปตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างอารีนาผมอันนี้ที่ไหนตรงนี้อยู่ไหนตรงนี้ที่ไหนตรงนี้ก็อยู่เป็นช็อปช็อปมาช็อปรีลัมช็อปรีลัมครับผมแล้วไงต่อก็จะเป็นบรรยากาศที่เหมือนว่ามีเสื้อของนักบอลผมครับขายเต็มเลยราคาก็สูงอยู่ประมาณไม่เกิน1,000 บาทแล้วแต่บางตัวเข้าชมสนามครับเราก็ในรอบ14 นาฬิกาสามารถซื้อตั๋วอีกประชาสัมพันธ์ตอนนี้ได้เลยนะคะอ๋อ160งานเข้าไปสนามรีลัมเดี๋ยวเจอกันที่สนามเด็ดเนสเดินข้างนฤบดินทร์นฤบดินทร์กัปตันกัปตันบุรีรัมย์กัปตันทีมบุรีรัมย์กัปตันทีมบุรีรัมย์นฤบดินทร์นฤบดินทร์ยังไงเราเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ตอนนี้เราพาทัวร์สนามครับตอนนี้เราได้ตั๋วมา2 ใบนะครับผมเรามาถูกวันนะครับก็คือราคาเต็มเท่าไหร่ราคาเต็ม150 บาทตอนนี้ลดเหลือ80 บาทโอ้โหคุ้มมากนะครับผมไม่น่าเชื่อถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถมาวันนี้ได้นะครับผมแต่วันเดียวไม่รู้ว่าลดหรือนะวันเดียวเราไม่รู้ว่าจะลดราคาหรือเปล่าเพราะว่าคุณกันนะวันลุบลินนี่ใครรอกันขอรอกว่านี่ไม่ก่อนครับผมที่ร้านผมก็จะเป็นห้องแถลงข่าวมีดำนะครับผมนี่ครับดูแล้วก็นี่คือจะเป็นประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับนี่คือแชมป์ที่บุรีรัมย์เคยได้ครับผมนี่ครับแชมป์ไทยลีกแชมป์อะไรต่างๆที่บุรีรัมย์เคยได้ก็อยู่นี่หมดเลยถ้วยก็ไม่มีให้อันนี้คือลำดับตัวที่คุณจะได้เราจะมีการคุยกันสนามเหย้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมขอบคุณครับสนามเหย้าบุรีรัมย์ครับผมใหญ่มากครับผมถือว่าสนามพื้นหญ้านี่คือห้ามเหยียบนี่คือสนามหญ้าจริงๆนะที่นักบอลลงไปเหยียบย่ำเลยนะครับอันนี้คือตอนนี้ผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงบอกว่าห้ามเหยียบครับเพราะว่ารองเท้าเราเนี่ยไม่ใช่รองเท้าสตั๊ดที่ได้รับการทำความสะอาดมาคือพื้นหญ้าเขาเนี่ยทำความสะอาดทุกแมตช์ทุกการแข่งขันครับผมทำเออนักบอลแข่งจบปุ๊บทำความสะอาดดูแลหญ้าตลอดนี่คือหญ้า10 ล้านบาทอันนี้คือหญ้าจริงใช่ไหมครับหญ้าจริงหญ้าเทียมอ๋อหญ้าจริงหญ้าเทียมใช่ครับยิ่งใหญ่มากใหญ่จริงครับผมคือไม่ได้มีบ่อยๆที่จะไม่เหยียบที่นี้ครับผมแล้วก็ไปดูโซนต่อไปครับโอเคครับผมตอนนี้คือในสนามนี่คือมีคนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ปล่อยเด็กน้อยครับเด็กน้อยมาถ่ายก่อนเรามาถ่ายรูปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปถ่ายสนามเต็มๆครับคือให้เด็กน้อยเขาถ่ายก่อนนอกถ่ายรูปเป็นการถ่ายรูปแบบว่าเอาเหมือนกับกิฟต์เซตที่ลึกของเรารูปที่ลึกกับบ้านเป็นลายบุคคลเนาะอันนี้ถ่ายก็เป็นคนลายบุคคลต้องรอถ้าเราไม่เอาขึ้นแล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปทัวร์สนามทัวร์สนามทัวร์ข้างๆนี่คือจะพาเดินทัวร์เลยเพราะว่ากลุ่มนั้นเขาถ่ายรูปอยู่ตอนนี้ผมสงสัยว่าถ้าเราถ่ายรูปนี่มันฟรีไหมครับผมถ่ายรูปไม่ฟรีนะคือถ้าเราเสียค่าบัตรนะครับจะมีเพราะว่าถ้าเราเสีย150เนี่ยก็จะได้exclusive ทัวร์คือได้ถ่ายรูปที่ลึกแต่ต้องเสียค่าบัตรเข้าก่อนนะครับถ้าจริงนี่คือเราเสีย80 บาทใช่ไหม80 บาทได้รูปด้วยได้รูปด้วยเขาฟรีแสดงว่าลดครึ่งราคาคุ้มไหมครับพี่คุ้มไหมครับกิฟต์วอเชอร์อีกนี่คือกิฟต์วอเชอร์20 บาท
ไปซื้อช็อปของในช็อปบุรีรัมย์ลด20 บาทถ่ายรูปเสร็จแล้วดูถ่ายรูปนี้มาเลยเดี๋ยวเราไปทัวร์สนามต่อเพราะว่าเรามาถ่ายรูปเสร็จแล้วโอเควิ่งเฮ้ยวิ่งเลยดิวิ่งเฮ้ย